รอแต่เดี๋ยวนะนี่เราอยู่แถวไหนแอมไม่ค่อยคุ้นแถวนี้เลยเฮ้ยเราอยู่นราธิวาสใช่หลับมาแป๊บเดียวเองนะเนี่ยไม่เห็นเนี่ยเนี่ยมันมีป้ายบอกนราธิวาสคนใต้คนไม่เฮ้ยลบเฮ้ยอ๋อไม่ใช่มีถนนนราธิวาสถนนนราธิวาสตรงไหนอ่ะแถวสีลมเออย่านในเมืองแถวนี้ไม่ค่อยมาไม่คุ้นเลยไม่คุ้นเลยหน้าตาในเมืองแต่ทำตัวเป็นเออเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้เตยบอกว่าอะไรนะใครแนะนำมีคนแนะนำมาบอกว่าอาหารอร่อยมากแล้วก็มีวายด้วยแต่ว่าเราไม่กินกันใช่ไหมกินแต่เหล้าขาวเออหน้าแอมก็บอกกับเหล้าขาวไม่ช่วยเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในรู้สึกว่าบรรยากาศเขาดูน่านั่งดีเนาะใช่มันเป็นแบบเหมือนป่าชื่อร้านว่า Witchy Forest เอ้ยแต่วันนี้ทำไมปอยไปปลุกเราเราไม่ทันได้แต่งตัวเลยดูอยู่เลยเนี่ยดูชุดแบบว่าไปนอนกันไปนอนกันตรงนี้อ้าวนี่เขาเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วนี่เขาเออน่ารักมากเลยเราไม่ต้องหมุนขนาดนั้นมันจะได้ดูได้ทั่วไงนะคะนี่คุณผู้ชมร้านสวยมากค่ะใช่ค่ะที่สำคัญคือตรงนี้เป็นเหมือนโอเพ่นบุ๊กวิวให้เราได้ดูโลดอ่ะเก๋อ่ะบรรยากาศนั่งไหนดีอ่ะแอร์เย็นมากนั่งไหนอ่ะนั่งไหนดีอ่ะนั่งมั้ยนี่หรอนี่ดีกว่ารู้มั้ยนี่มีเทียนด้วยอ่ะๆเอ้ย Happy Birthday จะอ้อนไม่หรอไม่ใช่หรอคนไทยนั่งๆๆตอนนั้นคิดว่าแบบร้อนอะไรเงี้ยไม่ร้อนเลยนะแอร์ก็เย็นบรรยากาศก็ดีแต่อีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันคืออาหารเขาบอกว่าอร่อยใช่ไหมใช่หาสั่งอาหารเดบิวต์เริ่มเรียกเลยพี่คะอันนี้ไม่ต้องเบี้ยงใครเรียกสองสาวเลยพี่สั่งอาหารพี่คะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนนี้หรือเปล่าใช่คนนี้สั่งสวยแล้วล่ะเขาสวยมวยอึมสนใจมวยอึมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ใช่พี่คิมหรือเปล่าคะทดสอบด้วยเสียงเพลงค่ะโอ้โหเตรียมมุกมาเรียบร้อยแล้วมาครบมาครบอ่ะแบบนี้สั่งอาหารนะคะไม่ใช่ว่าพี่คิมแนะนำดีกว่าวันนี้ก็จะมีแนะนำนะคะก็อยากจะแนะนำปลากระพงทอดปลาน้ำพึ่งทอดน้ำปลาไอ้สายเธอพระเจ้าขอโปรดเลยแล้วมีอะไรนะคะโอ้โหแกงเขียวหวานโรตีอยากกินเลยโอ้ยลาบูทอดบรอกโคลีเฮลตี้มากโอเคโอเคค่ะได้ค่ะพี่คิมตามนี้เลยค่ะโอเคค่ะพี่คิมขอบคุณค่ะสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยมวยอบอุ่นอบอุ่นตามสเปคเลยใช่นางมีบอกด้วยนะไม่อึมไม่อึมเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวปอยมาจากด้านล่างของพวกเราได้แหละตั้งแต่ตั้งแต่ตะตุ่มขึ้นมาสวัสดีค่ะอยากให้พี่คิมนะคะแนะนำตัวให้รู้จักกับคุณผู้ชมนิดนึงก็ชื่อคิมนะคะเป็นเจ้าของร้านของ Witchy Forest เนี่ยค่ะเป็นเจ้าของร้านคนเดียวเลยเหรอทำสองคนค่ะหุ้นอีกคนนึงชื่อคุณนาวเอางี้ดีกว่าอยากรู้ชื่อของร้านชื่ออะไรนะคะพี่คิมชื่อ Witchy Forest ค่ะ Witchy Forest มีที่มาคือชอบให้มันแบบมีความเขียวอะไรอย่างนี้ความสดชื่นเพราะว่าในเมืองมันวุ่นวายเนาะวุ่นวายมากอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอออยากจะได้ร้านอะไรที่มันดูแบบมานั่งแล้วรู้สึกแบบรู้สึกสดชื่อรู้สึกเห็นร่มรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้มันดูป่าๆหน่อยส่วนคำว่าวิชี่เนี่ยเพราะว่าพี่อยากให้จริงๆพี่อยากเน้นกลุ่มลูกค้าเป็นผู้หญิงก็อยากให้มันดูเป็นผู้หญิงหน่อยก็เลยใช้คำว่าวิชี่อย่างนี้ให้พี่คิมแนะนำดีกว่าแต่ละเมนูที่มาตั้งมีอะไรบ้างค่ะก็มีอันแรกนะคะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาอันนี้อร่อยมากไม่ใช่ค่ะขายปลาค่ะอันนี้เขาตกแต่งจะกินกับน้ำจิ้มเป็นน้ำตัวนี้นะคะเป็นน้ำยำเป็นมะม่วงมีใช่ไหมคะขออนุญาตให้คุณผู้ชมเห็นในเดิมค่ะคนมากินโคตรนะคะเมนูต่อไปเป็นบรอกโคลีซอสปูค่ะอันนี้ก็จะเป็นซอสทำจากปูเนื้อปูอันนี้รักสุขภาพปอยดูซิชิมได้นะคะอุ้ยแน่นมากขอนิดนึงเนื้อปูล้วนๆเลยอ่ะเป็นอะไรจ้ะเป็นอะไรค่ะแล้วก็เมนูต่อไปเป็นลาบหมูทอดสมุนไพรลาบหมูทอดสมุนไพรค่ะโอ้โหปกติเราก็เคยเห็นลาบหมูแต่นี้เอาลาบหมูท
มาทอดใช่มาปั้นแล้วก็ไปทอดค่ะแล้วข้างในก็จะเป็นพวกสมุนไพรอย่างนี้ก็จะเหนียวมากอันนี้จะเป็นอกเป็ดซอสส้มค่ะอกเป็ดกินแล้วมีอกใช่ไหมคะกินแล้วจะอกใหญ่นะโอ้โหจานนึงค่ะงานนี้ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแกงเขียวหวานหมูย่างเราจะเสิร์ฟพร้อมกับโรตีหมูย่างข้างในปกติมันจะเป็นไก่ใช่ไหมคะปกติเจอแต่แกงเขียวหวานไก่หมูย่างเต็มเลยอันนี้สุดท้ายเป็นปลาหมึกทอดกรอบผัดไข่เค็ม Oh my god อันนี้ผสมอะไรบ้างนะคะจะมีถั่วมะม่วงนะคะแล้วก็แบบพวกน้ำยำอะค่ะแล้วก็กุ้งด้วยแล้วก็มีพวกหัวหอมหอมแดงใช่ไหมคะแต่ว่าเนื้อปลาเขากรอบมากเนื้อปลาใหม่มากนะคะแล้วก็มันกรอบอะกรอบนอกนุ่มในใช่แล้วมันก็แบบหอมอะเวลากัดเข้าไปเนาะมาตัดกับน้ำยำแบบดีมากเมื่อกี้ตอนชิมแบบผสมน้ำแล้วแบบออริจินอลเพียวๆเนื้อปลาเป็นไงฟินไหมฟินเลยอร่อยมากค่ะเหมือนได้กินยั่วไข่ไม่หมดเลยเมนูต่อไปอันนี้เป็นเมนูพิเศษเหมือนกันค่ะไม่ค่อยเห็นที่อื่นใช่ไหมไม่เคยเลยชื่อว่าอะไรนะคะเป็นบรอกโคลีซอสปูค่ะเนี่ยเป็นไงหอมมากฉ่ำมากเนื้อปูช่างหอมหุ้มบรอกโคลีไว้แบบละมุนละไมโอ้ทางนี้ชาวต่างชาติเยอะเยอะใช่พอกินแบบจิ้มโผล่แล้วมันแบบเปรี้ยวๆอ่ะอืมเนาะตัดเพิ่มรสเนื้อปูแล้วก็บรอกโคลีคือบรอกโคลีนี่นุ่มมากๆนะไม่ใช่แบบดูแล้วเหมือนแข็งเออไม่แข็งเลยนะนิ่มนิ่มมาก